คือการไถนาเนี่ยนะครับมีไถอยู่2แบบคือไถด่างกับไถแปรไถด่างคือการไถล้มตอฟางไถล้มตอฟางเนี่ยเริ่มจากถ้าสมมติแปลงนาเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเริ่มจากขอบคันนาคือไถไปทีละรอยละรอยแล้วก็ไปก็บนเข้าก็ไปจบอยู่ตรงกลางแปลงนะครับนี่คือไถด่างและทีนี้วิถีชีวิตการทำนาของชาวนาไทยเนี่ยก็จะไถไถค่าหญ้าหรือไถล้มตอฟางนี่ไถแล้วเขาจะทิ้งช่วงไว้ประมาณ1เดือนเปิดน้ำใส่หรือฝนตกลงมาใส่เพื่อให้หญ้านี่เน่าเปื่อยแล้วเขาก็จะมาไถอีกรอบเขาเรียกว่าไถแปรไถแปรนี่เขาจะไถเริ่มจากกลางแปลงนะครับแต่เขาจะเลี้ยวขวาคือวนออกไปจบอยู่ตรงขอบคันนานี่คือไถแปรมีไถ2แบบครับ